นุ่มสอนลามเคลียรชัดยันไม่ได้ติดเล่าโต้อีกฝ่ายพูดเองว่าไม่เอาลูกแล้ว ถือเป็นการออกมาเปิดใจครั้งแรกสําหรับหนุ่มสอรามเทพิทักษ์จากกรณีที่อดีตภรรยากุ้งพลอยกนิทลินหรือว่าชื่อติ๊กปิกบาเทอร์นะครับชื่อเดิมได้ออกมาโพสคลิปน้องวิจิลูกสาวลงอินสตาแกรมพร้อมระบุข้อความทํานองว่าต้องการนําน้องวิจิมาเลี้ยงเองเนื่องจาก10เดือนที่ผ่านมานะครับเธอเฝ้าดูลูกสาวที่พัฒนาการช้าอย่างพูดไม่ได้นะครับพร้อมท้าอดีตสามีว่ากล้าไหมให้นําลูกกลับมาสู่อ้อมอกแม่และต่อมานะครับ กุ้งคอยนะครับได้ออกมาไลฟ์สดในอินสตาแกรมอีกครั้งใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับพร้อมตั้งคําถามว่าพี่เลี้ยงของน้องวิจิเป็นคนที่มีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กจริงหรือเปล่าทําไมลูกยังถึงถอดกางเกงเองไม่ได้ยังพูดไม่ได้เลยโดยกุ้งคอยอ้างว่าตอนที่อยู่ด้วยกันสมัยก่อนลูกสามารถพูดได้มากกว่านี้แถมยังเน็บอดีตสามีว่าให้เลิกเล่าให้ได้ก่อนถ้าจะเป็นพ่อที่ดี ควรเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอพร้อมยืนยันว่าตอนนี้ตนพร้อมที่จะดูแลลูกแล้วล่าสุดนะครับหนุ่มซอนลามได้เปิดใจสัมภาษณ์กับเพจอีจันบันเทิงนะครับโดยเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดนะครับเพื่อตอบติ๊กว่านะครับ เรื่องพัฒนาการของวิจินะครับที่ผ่านมาผมก็ทํางานก็คอยสังเกตนะครับในเรื่องของเขาทําไมยังพูดไม่เป็นคําก็เลยไปพบกับคุณหมอนพวันที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธในวันเสาร์ที่20มีนาครับซึ่งคุณติ๊กก็ไปด้วยแล้วก็ได้รับคําแนะนําจากคุณหมอมาแล้วนะครับว่าให้ฝึกทักษะอย่างไรหรือเพิ่มเติมอย่างไรนะครับเพื่อจะได้ให้วิจิพูดได้มีคํามากกว่านี้นะครับแล้วเราก็กลับมาทําในสิ่งที่คุณหมอแนะนํานะครับซึ่งคุณหมอนพวันก็จะนัดอีกทีวันที่22พฤษภาคม ค,คุณหมอก็ได้ให้คําแนะนําเพิ่มเติมด้วยครับว่าวิจิมีพัฒนาการทั้งเรื่องร่างกายเรื่องภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นกิฟต์มีไฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงออกทางภาษากายก็ดีนะครับเพียงแต่อาจจะต้องเพิ่มพัฒนาการในเรื่องการพูดครับผู้ซื่อข่าวนะครับได้ถามสอนรามว่าเขาบอกว่าพี่หนุ่มใจดําไม่ให้เจอลูกให้เจอน้อยไป นุ่มซอนรามนะครับได้ตอบว่าผมต้องขอเรียนอนุญาตตามนี้นะครับเบื้องต้นผมให้คุณติ๊กมาพบเดือนละ2ครั้งนะครับแล้วในแต่ละครั้งที่เจอกันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งเกิดจากทางฝั่งคุณติ๊กไม่ว่าจะเป็นการร้องขอทางมูลนิธิหรือไปเจอตามหน่วยงานภาครัฐต่างๆแต่คุณติ๊กไม่พึงพอใจซึ่งเกิดจากตัวคุณติ๊กเองนะครับ คราวนี้ก็กลับมาคุยกันว่าผมเองก็จะได้พิจารณาถึงความเหมาะสมก็อยากให้คุณติ๊กได้มีโอกาสได้เจอลูกมากขึ้นผมก็ขยับระยะเวลาให้กับคุณติ๊ก ได้พบเดือนละสี่ครั้งเท่ากับสัปดาห์ละ1ครั้งแล้วนะครับก็โดยมีการนัดหมายถือว่าให้เจอทุกวันเสาร์แต่ถ้าเกิดว่าวันเสาร์นั้นติดธุระหรือว่าใครมีธุระต้องไปทำอะไรก็ต้องบอกว่าขออนุญาตเลื่อนไปเจอวันอื่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งได้เจอกันเรื่องนี้ผมเองคุณติก๊กก็ปรึกษาด้านกฎหมายรับทราบกันหมดทุกอย่างแล้วครับ ส่วนเรื่องการพบลูกนะครับในเบื้องต้นเจอการที่ร้านอาหารที่เราทานกันเป็นประจำครับแล้วก็ไปพบตามหน่วยงานที่คุณติ๊กร้องมาเมื่อคุณติ๊กปฏิเสธเราก็กลับมาเจอกันที่ร้านอาหารเหมือนเดิมผมเห็นว่ามันเป็นการลบกวนสถานที่ของเขาเพราะเขาก็อยู่ในระหว่างการปรับปรุงร้าน ผมเองก็มีคอนโดอยู่จึงคิดว่าไปเจอกันที่คอนโดดีไหมก็หาเรือก,กับที่ปรึกษากฎหมายว่าให้ติ๊กมาเจอลูกที่คอนโดมันจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นซึ่งก็มีการไปเจอกันเดือนมีนานะครับวันที่พาวีจิไปหาหมอด้วยกันเมื่อไปหาหมอเสร็จคุณติ๊กก็พาลูกไปเซ็นท่านผมก็อนุญาตพอพบอนุญาตเสร็จคุณติ๊กก็โทรไปยืมสตางค์เพื่อนจนเพื่อนคนนั้นเนี่ยโทรมาทวงกับผมแล้วผมก็ต้องให้เขานะครับ จากนั้นต่อมานะครับก็เป็นสัปดาห์ถัดไปผมก็ให้ที่ปรึกษาทนายแจ้งคุณติ๊กไปตั้งแต่วันพุธครับผมวันพุธถัดมาก็คือวันที่23หรือ24นะครับว่าสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยเราจะไม่อยู่เราจะไปเขาใหญ่ก็ขอเลื่อนคุณติ๊กมาเจอวันอังคารซึ่งคุณติ๊กก็เกิดความไม่พอใจอย่างมากก็ส่งข้อความมาหาผมในวันเสาร์ที่27มีนาคมนะครับบอกว่าเขาไม่เอาลูกแล้วเขายกให้ผมดูแลแล้วเขาก็ขอบล็อก ทุกคนผู้สึกข่าวนะครับของอีจันเนี่ยก็ถามว่าเขาเรียกร้องว่าให้เขาเจอลูกบ้างเพราะที่ผ่านมาช่วงวันเกิดลูกเขาไม่ได้คุยกับลูกเลยซึ่งคนเป็นแม่บอกว่าเสียใจมากนุ่มซอลลามนะครับบอกว่าที่บอกว่าวันเกิดลูกเป็นวันสําคัญก็คือวันที่8เมษายนที่ผ่านมาหรือว่าวันเกิดของเขาคือวันที่13เมษายนทําไมถึงไม่ให้เขาเจอลูกหรืออะไร ผมก็ต้องขออนุญาตเรียนแบบนี้นะครับในเมื่อเขาไม่เอาลูกแล้วเนี่ยผมก็ต้องก้มหน้าก้มตาดูแลลูกของผมต่อไปอย่างที่ผมบอกครับคือผมตั้งใจทำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีในเมื่อคุณติ๊กมีความประสงค์ที่จะไม่เอาลูกแล้วอยู่ๆจะให้ผมโทรไปเพื่อให้เขามาเจอลูกก็คงไม่ใช่ส่วนที่2คือในวันที่13เมษายนเป็นวันสงการครับพี่เลี้ยงของวิจิ พี่อ้อยก็ลากลับบ้านที่ร้ออครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะชี้แจงเพราะว่าในเมื่อเขาไม่ต้องการลูกแล้วเนี่ยเราจะไปขอร้องอะไรเพิ่มเติมก็คงไม่ใช่เรื่องนะครับแต่เรามีหน้าที่ดูแลว,วีจิอยู่แล้วแล้วเราก็จะดูแลเต็มที่เหมือนเดิมครับผู้สื่ข,ข่าวนะครับถามว่าทราบไหมคะว่าทางอดีตภรรยาเนี่ยมีไลฟ์สดพูดถึงเราด้วย หนุ่มซอลามเนี่ยตอบว่าต้องบอกแบบนี้นะครับผมไม่ทราบนะครับไม่ทราบข้อมูลแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจด้วยครับเพราะว่าผมเองเนี่ยต้องทำงานนะครับและช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก,ก็พยายามอยู่กับลูกมากๆครับผมผู้สื่อข่าวนะครับยังถามต่ออีกว่าทั้งเขาพูดว่าเราเนี่ยติดเหล้าด้วยตรงนี้นะครับพี่หนุ่มจะชี้แจงอย่างไรคะหนุ่มซอนรามนะครับตอบว่า ผมต้องขออนุญาตเรียนชี้แจงแบบนี้นะครับผมเป็นพ่อคนแล้วนะครับอายุขนาดนี้แล้วนะครับผมรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำครับ <_ D> ผู้สื่อข่าวถามว่านะครับเขาบอกว่าตอนนี้เขาพร้อมจะเลี้ยงลูกแล้วเขาบอกว่าจะปล่อยให้เขาดูแลลูกบ้างได้ไหมนุม่มซอนรามนะครับได้บอกว่าผมต้องเรียนแบบนี้ครับทุกอย่างที่ผมทําทําตามหน้าที่นะครับก็คือหน้าที่คือว่าในบันทึกใบหย่าบันทึกหลังใบหย่าได้บันทึกไว้หมดแล้วว่า ผมมีสิทธิ์ที่จะดูแลวีจิแต่เพียงผู้เดียวนะครับแล้วหน้าที่ผมก็คืออนุญาตให้คุณติ๊กมาเจอลูกเท่านั้นแต่เพียงแต่ว่าคุณติ๊กไม่บอกความประสงค์ของตัวเองมาแล้วว่าเขาไม่ต้องการลูกเขายกลูกให้ผมมาตั้งแต่วันที่27มีนาคมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทาตามในสิ่งที่เป็นความประสงค์ของคุณติ๊กแล้วก็อยากจะบอกว่าเอกสารหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่ารายละเอียดต่างๆผมก็ได้เก็บให้หมดทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วครับ เรีกได้ว่าออกมาเคลียร์ทุกเรื่องนะครับและนี่คือประสบการณ์ส่วนเรื่องที่โดนกล่าวหาว่าติดเหล้าก็ยืนยันว่าไม่ได้ติดนะจ๊ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวก็บอกว่าจะดูแลลูกสาวอย่างดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นคําที่คุณหนุ่มสอนรามได้ให้สัมภาษณ์กับทางเพจอินจันบันเทิงไว้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรหรือาม,มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตาม